มาที่สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะคะล่าสุดค่ะเขาได้เพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนนะคะจากเดิมเนี่ย70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นไปอยู่ที่100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะหลังปริมาณน้ำเหนือเริ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะคะจากฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนของประเทศส่วนระดับน้ำเหนือเขื่อนยังต่ำกว่ามาตรฐานกักเก็บอยู่เข้าสู่วันที่125แล้วค่ะค่ะจากการที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตราที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าจะส่งผลนะคะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนยกระดับขึ้นเล็กน้อยสันดอนทรายที่เคยโผล่พ้นน้ำเนี่ยก็กลับจมหายไปอยู่ใต้น้ำอีกครั้งค่ะวันนี้เราก็เจาะเรื่องของภัยแล้งกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวคงต้องปิดท้ายจากทางด้านของกรมชลประทานยังเน้นการผันน้ำเข้าทุ่งทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยานะเพื่อส่งน้ำเข้าพื้นที่เพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยตอนนี้จะอยู่ที่175ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือฝั่งตะวันออกอ่ะเขาจะผันน้ำผ่านคลองชัยนาทป่าสักคลองช่องแคแล้วก็คลองมหาราชนะคะส่วนฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาจะผันน้ำผ่านคลองมะขามเท่าถึงอู่ทองแล้วก็แม่น้ำท่าจีนแล้วก็แม่น้ำน้อยนะคะเพราะว่าจากสถานการณ์น้ำล่าสุดเนี่ยก็ทางกรมชลประทานบอกเลยนะคะว่าขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาต่อเนื่องค่ะถ้าจะปลูกพืชขอให้เป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยแล้วประชาชนทั่วไปเองอ่ะที่มีน้ำอุปโภคบริโภคในขณะนี้ขอให้ใช้อย่างประหยัดเรามีน้ำไม่เยอะนะคะเราอยากให้ผ่านพ้นหน้าแล้งนี้ไปให้ได้อันนี้เราก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะอากาศร้อนใช้น้ำกันอย่างประหยัดนะคะ